วันนี้นะคะจะมาสอนพับโบค่ะเอาไว้ติดของขวัญ นะคะหรือติดของอะไรก็ได้นะคะอเนกประสงค์นะพับด้วยกระดาษแผ่นเดียวค่ะทำง่ายไม่ยากไปทำกันเลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามความต้องการของเรานะคะแต่วันนี้คุณแม่จะใช้กระดาษขนาด15x15นะคะอันดับแรกนะคะพับครึ่งก่อนเลยค่ะนี่นะคะเราพับครึ่งนะคะคลี่กระดาษออกมาแล้วก็พับครึ่งของอีกฝั่งนึงด้วยนะคะพับทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลี่กระดาษออกมานะคะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะครึ่งสามเหลี่ยมนะพับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางกระดาษแนวนี้นะคะทีนี้นะคะพับกระดาษนะคะย่อกระดาษลงมานะคะทำตามนะคะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล็กลงมานะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพับข้างๆนะคะเข้ามานะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะพับเข้ามาตรงครึ่งหนึ่งนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะโอเคค่ะเมื่อได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราพับด้านบนนะคะลงมานะคะนี่ค่ะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะคลี่ออกนะคะเอากระดาษขึ้นอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็พับกระดาษนะคะเข้ามาสองฝั่งนะคะเข้ามาแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะพลิกกระดาษค่ะแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะโอเคได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลี่กระดาษออกให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะคะคลี่ออกมาเลยนะคะนี่นะคะคลี่ออกมานะคะเราก็จะเห็นไหมคะมันก็จะมีเส้นต่างๆที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับครึ่งนะคะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะนี่นะคะพับแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเราจะเห็นรอยนะคะสองฝั่งใช่ไหมคะแบบนี้นะดันกระดาษแบบนี้นะคะพับกระดาษให้เป็นแบบนี้นะคะทำตามนะคะเสร็จแล้วนี่พับกระดาษลงมาค่ะนี่ค่ะพับกระดาษลงมาแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จอีกฝั่งนึงนะคะพลิกกระดาษนะคะมาอีกฝั่งนึงแล้วก็พับตามนะคะพับแบบนี้นะนี่ค่ะนี่นะคะพับกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษด้านข้างนะคะพับตามนะคะแบบนี้นะดันกระดาษแบบนี้นะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะมันต้องอยู่กึ่งกลางนะคะแบบนี้ค่ะโอเคทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะ
เมื่อทำฝั่งนี้เสร็จก็มาทำอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสี่มุมนะคะสี่แฉกแบบนี้ค่ะนี่เลยแล้วก็เห็นไหมคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษนะคะเห็นกระดาษใช่ไหมคะพอเราจับกระดาษในลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษด้านล่างนี้นะคะตัดขึ้นไปครึ่งนึงเลยนะคะนี่นะคะใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษตัดไปถึงครึ่งเลยนะคะไปถึงขอบด้านในเลยนะคะนี่เลยตัดแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะนี่นะคะอันนี้ตัดไม่ขาดนะเดี๋ยวตัดกระดาษด้านหลังนี้ให้ขาดด้วยนะคะนี่แผ่นกระดาษด้านหลังตรงนี้ต้องขาดนะคะเสร็จแล้วกระดาษที่ขาดตรงนี้นะคะพลิกกระดาษพับแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษนะคะพับนะคะเห็นไหมคะกระดาษมันจะมีสองฝั่งนะคะนี่จับกระดาษแบบนี้นะคะพับทั้งหมดเลยนะคะนี่พับไปที่มุมนะคะอยู่จุดตรงมุมนะนี่นะคะแบบนี้ค่ะนี่เราจะพับแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเหลือมุมอยู่ด้านล่างนะคะเราพับกระดาษนะคะพับแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะเอากระดาษที่เราพับเนี่ยสอดเข้าไปด้านในนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะเก็บกระดาษไว้ด้านในโอเคค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับด้านมาอีกฝั่งนึงนะคะกระดาษเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกระดาษข้างบนนะคะตรงมุมด้านบนเดี๋ยวนะคะเราจะพับครึ่งลงมาพับลงมานะคะนี่นะคะเชเดี๋ยวแล้วก็เอากลับขึ้นไปนะคะเราจะเห็นรอยนะเป็นรอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากรรไกรนะคะตัดกระดาษตรงส่วนตรงนี้นะคะลงมาครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอนะคะมาร์กก่อนที่เราจะตัดนะคะนี่นะคะมาร์กเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราตัดนะคะครึ่งนึงนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราพับครึ่งกระดาษด้านบนนะคะลงมาครึ่งนึงที่เราพับขีดเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็พับกระดาษด้านข้างนะคะเข้ามานี่เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะกระดาษด้านบนของเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งโอเคค่ะจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษส่วนนี้นะคะลงมาครึ่งหนึ่งค่ะนี่นะคะพับครึ่งลงมาแบบนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะแล้วก็พับลงมาค่ะนี่อันนี้พับเยอะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวแก้นิดนึงนะคะนี่ค่ะเราขึ้นไปหน่อยนึงนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็พับลงมาเป็นครึ่งนึงเห็นไหมคะรูปร่างคล้ายกับโบแล้วเห็นไหมโอเคค่ะเรามาทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาด้านนี้ด้านนะคะพับเข้ามาด้านในนะคะมาสอดเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ทำอีกฝั่งนึงด้วยนะคะให้เหมือนกันโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโบที่เป็นกระดาษของเรานะคะพับจากกระดาษ1แผ่นเท่านั้นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามไหมแต่โบแบบนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใช้กาวไม่ได้ใช้อะไรนะคะมันก็จะมีการหลุดได้นะคะถ้าอยากที่จะให้มันแข็งแรงเนาะอยากให้โบของเราแข็งแรงก็คุณแม่แนะนำให้ใช้เป็นกาว2หน้านะคะแปะนะแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะหลุดได้ง่ายนะคะเราใช้เป็นกาว2หน้านะคะแปะยึดเอาไว้นะคะโบของเราก็จะแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่อยากใช้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่คุณแม่คิดว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่ก็จะแปะกาวเอาไว้นะคะเวลาเราเอาไปติดกับของต่างๆเนี่ยมันจะได้แข็งแรงไม่หลุดนะคะนี่ค่ะแข็งแรงเห็นไหมคะไม่หลุดเลยก็จะได้โบมาในลักษณะแบบนี้นะคะใครมีกระดาษสีอะไรก็สามารถทำได้เลยค่ะง่ายมากนี่ค่ะเป็นโบที่คุณแม่พับนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสีที่เป็นกระดาษห่อของขวัญด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณแม่ว่ามันสวยมากเลยนะคะนี่กันนี้ก็จะเป็นกระดาษสีพื้นนะคะนี่ครั้งที่แล้วเราพับถุงกระดาษเอาไว้นะคะที่คุณแม่บอกไว้ว่าเราสามารถเอาโบมาติดได้นะคะนี่เลยค่ะติดแบบนี้เลยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะถุงกระดาษเราก็พับเองได้นะคะโบกระดาษเราก็ทำเองได้นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะเอาไปใส่ของขวัญ นะคะเอาไปแจกเพื่อนๆหรือเอาไปให้ลูกเวลาทำกิจกรรมที่โรงเรียนแจกของที่โรงเรียนนะคะคุณแม่ว่ามันก็ดูเก๋ดูสวยดีนะคะแถมประหยัดเงินได้ด้วยค่ะค่ะนั้นวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปการพับกระดาษไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแม่ด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะบ๊ายบาย